Hello my dear friends, how are you today? I hope everybody is good and living the happy and safe life in the situation of COVID-19. Today I will explain with you about Maidang Pokti Law Duleng the Bonsi นะครับแต่ว่าเพื่อนเอาให้แนะนำไม้ดังนะครับเราก็ซื้อมาอันนี้เป็นไม้ดังดูลักษณะใบแล้วก็ตัวใบก็ดูจากที่ไม้ดังนะครับชื่ออะไรมั่งแล้วก็มีไม้ดังมีต้นอะไรมั่งครับ Let's go can see ต้นแรกนะคะเพนเลดี้ค่ะอันนี้เป็นเพนเลดี้นะใช่ค่ะเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่เราไว้เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งจะได้มาเนาะอันนี้ค่ะยังไม่มีจำหน่ายนะคะอันนี้มีแค่2ใบนะครับแล้วก็ใบมันนี่ค่ะกำลังจะแทงขึ้นมาอันนี้กำลังจะแทงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่พันนะครับแล้วก็อันนี้มีแค่2ใบมันดังนะครับใบดังใบดังเรื่องโอเคแล้วก็อันที่สองเป็นตัวนี้ค่ะเงินไหลมานะคะดังเรื่องดังเรื่องใช่ค่ะดังเรื่องดูจากที่ลักษณะใบนะครับทรงเขาจะสวยมากเลยค่ะต้นนี้แล้วก็แทงหลอดขึ้นไปหลอดแล้วเป็นใบด่างนี่ก็เป็นลักษณะเป็นใบด่างนะคะใบนี้ก็น่าจะด่างเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเขาแก่ก็เขาจะกัดด่างให้เห็นชัดเจนนะคะเป็นใบด่างนะวดนิดเนี่ยค่ะวดนิดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งมันไม่ได้แล้วแต่นี่แป้งจากที่มันรัดขึ้นมาค่ะรัดมาแล้วสามอาทิตย์นะคะรอให้เขาขึ้นมาอีกสักรอบนึงก็สามารถแบ่งได้แล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็ที่สี่ครับเบอร์เบอร์ดังนะครับที่สี่เบอร์เบอร์ดังแล้วก็ดูจากที่ใบนะครับความเขาก็สวยนะคะเป็นใบเขียวแล้วก็กัดไม่ดังนี่ค่ะมีแตกใบอ่อนมาใบอ่อนแล้วก็ยังไม่เห็นด่างชัดเจนแต่ว่าใบที่เขาเริ่มแก่แล้วเขาก็จะกัดให้เห็นความด่างได้ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงยากไหมครับอันนี้ก็ไม่ยากค่ะไม่ยากเขาชอบน้ำชื้นแต่ว่าไม่แฉะนะคะถ้าแฉะเขาก็รากเขาก็จะไม่ค่อยเดินนะแล้วก็เลี้ยงOkay, if you like the Maidang ka, please you can like and also share with friend, comment and who is new person to watching this video, please subscribe and thank you for watching and see you again in another video with another Bonsi or another Maidang and
best of luck take care have a good day see you again